เริ่มขยับนี่ครับเริ่มขยับแล้วขาแกก่อนมันจะดีนั่นน่ะห่างขยับไปหน่อยมันแกจะเปิดเปิดพอตังก่อนนี่ก็อยู่ข้างหน้าพอแกเดินเนาะยังเดินสวนผมในห้องน้ำอยู่เลยครับแล้วก็ผมนึกว่าไม่มีอะไรเนาะผมก็ไม่รู้กับตัวตามผมหายครับแกก็สวนมาผมก็เห็นแกแกก็ไปเขาไปนะครับไม่ทันได้ไม่ดูใช่ครับไม่ทันนั้นระวังลืมไปเลยครับ30ปีผมไม่เคยลืมตังมาลืมจังหวะนี้นะครับเขาก็นะครับให้ดูเขาหยิบดูมันดูเงินในกระเป๋าก่อนครับก็ใครเนี่ยไม่รู้จังหวัดตรงที่ดูพลาดเองนะครับผมในผมนั่งข้างๆเขานั่งกินขนมกินข้าวอยู่มีจะมีไฟที่แกเดินมาเลยเหมือนเท้าเนี่ยก็เหมือนจะพิการหรือยังไงไม่รู้ก็เดินหรือว่าแกรอบแรกแกไม่คุมหัวรอบสองแกเอาผ้าคุมหัวเหมือนเห็นว่าต้องครับแต่แค่ตรงข้างล่างนี่เราไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับเมื่อวานผู้กองคือผมไปทำงานที่แม่เมาะมาครับแล้วก็เดินทางกลับแม่เมาะถึงเส้นเชียงใหม่ลำปางปั๊มน้ำมันสุดท้ายที่เป็นปตท. NGV สุขุมเซอร์วิสครับตรงสารพีนะครับผมตรงนั้นผมแวะลงไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ไปร้านสะดวกซื้อเซเว่นนะครับผมเริ่มไปซื้อของกินรองท้องอะไรเงี้ยครับแล้วก็ซื้อเสร็จปุ๊บออกมานั่งที่มานั่งครับแล้วผมก็พกกระเป๋าตังค์ไว้ผมพลาดเองที่เอาวางไว้ข้างๆแล้วลืมครับเอาโมจะเอาของไปทิ้งแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยทิ้งไว้สักพักก็มีคนนั่งอยู่ข้างผมอยู่แล้วครับมีลุงคนหนึ่งอายุประมาณ40ปีเศษครับผู้ชายรูปร่างสูงนิดหนึ่งครับใส่เสื้อสีแดงแล้วก็หน้าตากำลังเครียดอยู่นะครับผมพอจอดรถตรงที่เซเว่นนานแล้วครับตั้งแต่เข้ามาก็ไม่ได้เข้าเซเว่นนะครับจอดพักอะไรอย่างเงี้ยครับผมจังหวะที่ผมลืมไปเสร็จปุ๊บเขาก็ค่อยๆขยับมาดูกระเป๋าเงินของผมครับว่ามีเงินหรือเปล่าก็เปิดดูเสร็จปุ๊บเขาก็คว้าใส่กระเป๋าตัวเองแล้วก็เดินไปดูผมในห้องน้ําแล้วก็เดินขึ้นรถแล้วก็หนีไปเลยครับแล้วก็ตอนนี้ยังตามได้แค่รถยนต์นะครับรถกระบะ2ประตูครับเป็นบรรทุกนะครับส่วนบุคคลของ Isuzu All-New D-Max ป้ายทะเบียนบ่อใบไม้ท้อทหาร3971แต่จังหวัดเนี่ยครับผมยังหาในกล้องวงจรปิดยังไม่ชัดครับตอนนี้ได้ไฟล์ที่กล้องของเซเว่นแล้วครับผมก็จะไปยื่นที่สน.สารพีอีกรอบนะครับผมให้ผู้กองเขาดูอีกรอบครับที่เรามาโพสนี่คืออยากจะฝากไปถึงคนที่เขาเอาไปด้วยไหมครับอยากจริงๆผมอยากให้รู้เฉยๆครับว่ารถท่านอยู่ไหนก็อยากจะบอกเขาว่าถ้าเอาไปครับเงินในกระเป๋าก็ไม่เป็นไรครับผมแต่สิ่งที่สำคัญคือเอกสารอยู่ข้างในครับบัตรประชาชนใบขับขี่บัตร ATM นะครับผมอยากก็ถ้าได้ยินหรือว่าได้มีคนรู้จักเขาครับฝากเขาส่งคืนที่อยู่ผมก็ได้ครับผมไม่ได้เอาเรื่องอะไรครับขอแค่เอกสารสำคัญกลับมาก็พอแล้วครับ